อันนี้จะเป็นการลองปั้นตัวอย่างโมเดลง่ายๆนะครับจากการใช้ solution surface นะสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือ modify ที่มีชื่อว่า subdivision surface กันนะครับโดยวิธีการใช้งานนะครับเราก็เลือกตัวโมเดลของเราแล้วก็มาเลือกที่คำสั่ง add modifier มาเลือกที่ subdivision surface การทำ subdivision surface เนี่ยก็คือการเพิ่มความละเอียดให้กับโมเดลของเราก็จะเป็นการเพิ่มความละเอียดอีกเท่าหนึ่งนะครับของ polygon อย่างตัวแบบที่ผมเอามาทำ subdivision surface เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับพอเราใช้งานแล้วเนี่ยตัวโมเดลก็จะถูกแบ่งจากด้านละ1ก็จะแบ่งครึ่งเป็น2แล้วในการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มความละเอียดได้นะอันนี้คือความละเอียดระดับ1นะครับแล้วเราก็เพิ่มเป็น2ตัวโมเดลของเราก็จะละเอียดขึ้นหรือเพิ่มเป็น3เท่า4เท่า5เท่าจนถึง6เท่านะครับแต่ว่าก็ต้องใช้ทรัพยากรของเครื่องมากด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ใช้ประมาณ3ก็พอนะแล้วข้อดีของการใช้งาน Subdivision Surface เนี่ยก็คือทำให้วัตถุเนี่ยโค้งมนขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเราต้องการใช้รูปทรงเดิมเนี่ยแล้วก็เลือกไปที่ Simple ได้อันนี้ก็จะเป็นวัตถุเดิมแต่ว่าถูกเพิ่มความละเอียดเข้ามานะครับสามารถดูได้ที่ในโหมดของ wireframe แล้วก็ติ๊ก optional display ออกนี่นะฮะแต่จะให้โมเดลโค้งมนเราก็ไม่เลือก simple นะนี่หรือการปรับเปลี่ยนรูปทรงวัตถุที่โค้งมนเนี่ยเราสามารถเลือกเฉพาะด้านได้นะครับแล้วเข้าไปที่ edit mode แล้วก็เลือกในโหมดของเส้นตัวนี้เราก็สามารถเลือกปรับความโค้งมนที่เกิดจากการทำ subdivision ได้นะครับโดยเลือกด้านหรือ edge นะครับเข้ามาที่ edge แล้วก็เลือกที่ edge crease ตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการปรับแต่งผลลัพธ์ความโค้งที่เกิดจากการใช้ subdivision modify นี่นะอันนี้ผมปรับ3ด้านเดี๋ยวผมจะลองปรับตั้งค่าด้านนี้นะครับหรือเข้าไปปรับตั้งค่าที่แท็บเมนูด้านข้างนะครับในโหมดของ transform แล้วเราก็สามารถเลือกปรับตั้งค่าตรง crease ตรงนี้ได้นี่นะฮะเดี๋ยวลองเลือกทั้งหมดดูนะครับคีย์ลัดกด shift e ถ้าเราเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ดึงออกมาเป็น1เนี่ยในส่วนของผลที่เกิดจากความโค้งเนี่ยก็จะไม่มีเลยการใช้งาน subdivision modify face เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับบางทีเราทำโมเดลในรูปแบบของ low poly นะครับแต่ว่าเพิ่มความละเอียดหรือความโค้งมนเนี่ยเราก็จะได้โมเดลที่สมูทขึ้นเดี๋ยวผมจะลองใช้งานสร้างโมเดลแบบง่ายๆจากรูปทรงกล่องตรงนี้นะครับนี่นะครับเลือกกล่องที่จะใช้งานแล้วก็เลือกที่ subdivision surface ลองเพิ่มความละเอียดดูนะครับประมาณ3ขั้นตอนนี้เราก็ไปแก้ไขโมเดลใน edit mode นี่นะฮะก็ลองปั้นโมเดลของเราดูในส่วนของความโค้งเนี่ยอย่างที่บอกนะครับจะเป็นการคำนวณแบ่งครึ่งของโพลีกอนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของโพลีกอนที่ชิดกันเนี่ยค่าการโค้งมนนะครับก็จะถูกคำนวณทำให้การโค้งมนก็จะถูกลดลงนี่นะครับแบบนี้เราลองดึงขอบออกมานะฮะนี่ลองชิดขอบไปด้านนี้ดูจากวงกลมก็จะกลายเป็นคล้ายๆรูปทรงกระบอกนี่นะเดี๋ยวผมจะลองสร้างรูปทรงอะไรบางอย่างดูนะครับลองปั้นรูปทรงง่ายๆก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากให้เพิ่มความละเอียดเนี่ยเราก็เพิ่มในส่วนของ level แล้วก็การ render นะครับก็ให้ละเอียดเท่ากันเวลาเราเลือก render ก็จะได้เหมือนกับที่เรามองเห็นแบบนี้นะหรือบางทีเราไม่ต้องใช้ความละเอียดมากๆก็ได้นะครับแต่ว่าเราให้แสดงผลเป็นแบบ shade smooth แบบนี้ก็ได้นะครับถึงเราจะใช้ polygon ไม่มากแต่ว่าก็ทำให้รูปทรงดู smooth ได้เหมือนกันแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ